ของเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วเราก็ทำให้คุ้นชินให้มันเคยเป็นนิสัยนะไม่ใช่มาทำตอนนั่งภาวนาชั่วโมงแล้วก็เลิกทำไม่ใช่นะเพราะว่าเราหายใจตลอดเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องภาวนาไปเรื่อยตอนนี้คุณนั่งตัวนี้คุณก็ภาวนาได้นะฟังไปด้วยภาวนาไปด้วยพุทโธไปด้วยใครจะนั่งสมาธิก็ได้ใครจะนั่งตามสบายยังไงก็ได้แต่เราต้องมีสติมีสัมปชัญญะแล้วภาวนาไปด้วยตัวนี้คือตัวที่สำคัญที่สุดที่คุณมาบวชเป็นเนกขัมมะเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการในตัวเนี้ยมีสตินี่แหละมีสัมปชัญญะที่รู้ตัวนี่แหละแล้วก็เอาไปใช้ที่บ้านที่เรือนเราถ้าเราเอาไปใช้ที่บ้านที่เรือนเราได้เอาไปใช้ที่ทำงานเราได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ตลอดเวลาเราก็จะเป็นคนมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวตลอดเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมจะทำอะไรก็ไม่ผิดพลาดไม่ประมาทนะใครด่าใครว่าเราเราก็ได้ระลึกรู้อ้อเขาว่าก้อนธาตุเราเนี่ยมันคือก้อนธาตุใช่ไหมธาตุดินน้ำลมไฟพ่อแม่ตั้งชื่อเราสมมติขึ้นมาใช่ไหมตัวเราไม่ใช่ตัวเราอ่ะมันเป็นก้อนธาตุทั้งนั้นเองอ่ะมันเป็นขันห้าใช่ไหมมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นของสมมติทั้งนั้นเลยตัวเราก็สมมติชื่อเราก็สมมติขึ้นมานะมันไม่มีตัวมีตนเลยร่างกายอันนี้ใช่ไหมเราสวดมนต์กันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ใช่ไหมที่เราสวดกันอยู่ทุกวันเช้าเย็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการที่เราภาวนาแล้วเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันก็ทำให้เรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับตัวเรียกว่ารู้ตัวตลอดจะทำอะไรก็ไม่ผิดไม่พลาดนี่คือประโยชน์ของมันถ้าเราใช้ได้ในชีวิตประจำวันเราก็สามารถทำการทำงานประสบความสำเร็จนะเรียกว่าไม่มีทุกข์หรือว่าห่างจากทุกข์นะห่างจากกิเลสนั่นเองนะเจ้ากิเลสตัวนี้แหละมันคือต้นเหตุของอะไรของความทุกข์ใช่ไหมทุกคนเข้าใจนะว่าที่เรามาบวชเนกขัมมะกันเนี่ยเรามาศึกษาธรรมกันเนี่ยเพราะเราต้องการพ้นจากความทุกข์ใช่ไหมความทุกข์คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความอยากได้อะไรแล้วก็มันก็ไม่ได้ตามที่อยากหรือการเกิดก็เป็นทุกข์ใช่ไหมการเกิดก็เป็นทุกข์การแก่ก็เป็นทุกข์การตายก็เป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในโลกเนี้ยเราอยู่กับความทุกข์แต่เราไม่ค่อยเห็นนะที่เราไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเวลามันทุกข์เราก็จะเปลี่ยนอิริยาบถเร็วเร็วจนเกินไปเราก็เลยไม่ค่อยเห็นทุกข์แม้เวลาเราอยู่กับบ้านเรือนเนี่ยเราก็นั่งเก้าอี้เราก็รู้ว่าเราทำงานนี่เราก็นั่งเก้าอี้พอมันเมื่อยเราขยับใช่ไหมเราขยับโดยเราไม่รู้ตัวหรอกเพราะเราขาดสติเราก็ขยับไปเรื่อยมันก็เลยไม่รู้สึกเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเอาสติเข้าไปจับว่าเราทำอะไรเรามีสติเข้าไปจับมันจะช้านิดหนึ่งแต่เราจะเห็นเลยว่าโอ้มันเป็นทุกข์นี้เองไอ้ตัวทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองไอ้ตัวเวทนามันอยู่ตรงนี้เองนะเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาจับหรือมาหาตัวเวทนาตัวนี้แหละนะเพราะว่าถ้าเรามารู้ตามเวทนาได้ทันมันเราก็จะค่อยๆรู้ทันไอ้เจ้าจิตของเราที่มันคิดไปนู่นคิดไปนี่คิดถึงบ้านคิดถึงเรือนคิดถึงที่นอนไอ้ตัวมารมันก็จะมาบอกเราว่าเออนี่มันถึงเวลาจะนอนได้แล้วเนี่ยมันก็เวลามันก็สามทุ่มกว่าแล้วนะมันอยู่บ้านเราก็ป่านนี้เราก็จะนอนแล้วเงี้ยเราก็ง่วงแล้วเงี้ยมันก็จะเริ่มมีตัวมารมาบอกเรานะก็จะอยู่ที่ใจเลยแล้วคราวนี้เราก็ต้องตัดสินใจแล้วต้องมีสติว่าเอ้ยเรามาปฏิบัติธรรมนะเรามาถือศีล8นะเรามาอยู่วัดสังฆทานนะนี่คือสติมันจะเตือนเราว่าเราต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าธรรมตัวนี้แหละจะช่วยให้เราพ้นจากทุกข์
นะเรามาบวชมาเรียนด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อพ้นจากทุกข์แล้วทางที่มันจะพ้นทุกข์มันคืออะไรล่ะนะพระเจ้าตรัสว่าเราเนี่ยเรามาเรียนรู้คำสั่งสอนของพระเจ้าก็คือเรียนรู้อริยสัจ4ใช่ไหมมาเรียนรู้ทุกข์เรียนรู้สมุทัยเรียนรู้นิโรธเรียนรู้มรรคใช่ไหมทุกข์ก็คือความไม่สบายกายอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วทุกคนรู้จักแล้วทุกข์สมุทัยมันก็คือเหตุของทุกข์เหตุของมันคืออะไรล่ะเหตุของทุกข์มันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนไอ้ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความเกิดก็เป็นทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกข์เราอยู่ในท้องแม่ตั้ง9เดือน10เดือนเนี่ยขดอยู่ในท้องแม่เนี่ยนะอาศัยจากสายสะดือรกแม่เนี่ยดูดน้ำเลือดน้ำหนองจากแม่เราเนี่ยเราทุกข์อยู่ในท้องแม่ตั้ง9เดือน10เดือนกว่าแม่จะคลอดออกมาเนี่ยคลอดออกมาก็ไม่ใช่ว่าคลอดง่ายๆนะคลอดด้วยความยากลำบากบางคนก็ต้องผ่าออกมาบางคนก็ต้องแหวะนู่นแหวะนี่ออกมากลัวมันจะออกมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะเกิดมาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วพอเกิดมาก็เป็นทุกข์อีกก็ร้องอีกจะกินจะอยู่จะถ่ายจะขับอะไรต่างๆมันก็เป็นทุกข์นั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเกิดก็เป็นทุกข์การแก่ก็เป็นทุกข์แก่แล้วมันก็ลำบากใช่ไหมใครที่เริ่มแก่ก็จะรู้แล้วมันลำบากมันเริ่มปวดเริ่มเมื่อยนะแก่เจ็บเจ็บก็คงจะมีคนเป็นไม่ว่าคนหนุ่มคนสาวรู้จักเจ็บจากป่วยนั่นแหละนะเวทนาตัวนี้มันเจ็บมันป่วยได้หมดแหละนะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้หมดนี่คือสาเหตุของมันเหตุไม่เกิดจากอะไรอ่ะนะเขาบอกว่าเหตุมันเกิดจากไอ้เจ้ากิเลสนั่นเองนะเหตุมันเกิดไอ้ที่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเกิดจากกิเลสนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงเห็นไหมนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะท่านอะไรเพราะท่านรู้ไงท่านดับเพลิงกิเลสได้ท่านถึงมาสอนแล้วก็มาอธิบายอริยสัจ4ให้เราฟังกันเห็นไหมให้เราฟังว่าอ้อไอ้เจ้ากิเลสทั้งหลายเหล่านี้เองความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นเองมันคือตัวต้นเหตุของความทุกข์ใช่ไหมเราไปเดินศูนย์การค้าอย่างเงี้ยไปเจอของเสื้อผ้าสวยๆมันชอบใจเนี่ยเจ้ากิเลสมันบอกเราแล้วโอ้ตัวนี้มันสวยนะมันน่าจะซื้อมาใส่นะใส่แล้วมันจะทำให้เราเท่นะเนี่ยไอ้เจ้ากิเลสมันเป็นตัวบอกแล้วเราก็ยับยั้งชั่งใจเราได้หรือเปล่าล่ะถ้าเรามีปัญญามีสติมีสัมปชัญญะรู้เราก็ยับยั้งชั่งใจได้เราก็ต้องมาดูเอ้ยเรามีสตังค์พอจะซื้อไหมมันมีความจำเป็นไหมเออถ้าเรายับยั้งชั่งใจได้เรามีปัญญาไอ้เจ้าปัญญาตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวบอกเราเห็นไหมแต่ตัวปัญญามันคืออะไรล่ะมันคือองค์ของมรรคไงไอ้มรรคทางพ้นทุกข์มรรคแปดอะใช่ไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปที่อาจารย์อู๊ดท่านอธิบายพวกเรามาบวชกันตั้งเยอะแยะหลายวันก็รู้แล้วเพราะเจ้าสัมมาสัมทิฏฐิก็ดีสัมมาสังกัปโปก็ดีมันคือปัญญาปัญญาเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราประสบพบเนี่ยมันเป็นกิเลสอะไรมันควรจะทำตามกิเลสตัวนี้ไหมกิเลสมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะนะอุปกิเลสทั้งหลายมีเยอะแยะหมดนะมี16ข้อนะฮะวิชาวิสมะโลโภเนี่ยความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขาเนี่ยที่เราท่องกันอยู่ในหนังสือสวดมนต์แล้วเนี่ยนะความโกรธเคืองเขาความอะไรต่างๆเยอะแยะนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยประสบพบเห็นในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วท่านที่เรามาบวชเนี่ยเวลาอาตมาบวชพวกในขมะแล้วอาตมาจะบอกไว้เสมอว่าที่เรามาบวชกันเนี่ยเรามาละเว้นไอ้ความไม่ดีไม่งามความชั่วทั้งหลายที่เราเคยทำมาแล้วในอดีตให้หมดลืมมันไปซะแล้วเรามาปฏิบัติทำความดีกันเหมือนพวกเรามาปฏิบัติกันวันนี้ตั้งแต่หัวค่ำมาเนี่ยนี่คือความดีที่เราปฏิบัติมา
ตั้งหัวค่ำมาจนกระทั่งปั่นนี้เนี่ยมันเป็นอดีตมา 3-4 ชั่วโมงใช่ไหมเราทำดีมา 3-4 ชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราลืมอดีตทั้งหมดไปเรามาทำความดีตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนดีแล้วอนาคตมันก็ดีใช่ไหมเพราะอดีตมันดีอะอดีตมันดีอยู่อะเราก็ทำดีเรื่อยๆไปมีศีล8อยู่ในตัวเราเรากลับไปบ้านเราก็ทำความดีเราก็กลายเป็นคนดีไปเราอยู่ที่ไหนก็เป็นคนดีแล้วคนดีเป็นยังไงล่ะคนดีก็ได้ประโยชน์จากศีลจากความดีของเราเพราะว่าพระท่านก็บอกเรื่อยๆว่าศีเลนะสุขติงยันติศีล นั้นจะให้ความสุขศีเลนะโภคสัมปทาศีลให้โภคทรัพย์นะศีเลนะนิพุติงยันติตัสมาศีลังวิโสทะเยศีเลนะนิพุติงยันตินี่คือศีลเนี่ยนำให้เราไปถึงพระนิพพานนะศีเลนิพุติงยันติตัสมาศีลังวิโสทะเยเพราะนั้นเราจึงต้องทำศีลให้บริสุทธิ์หมดจดเห็นไหมเนี่ยเวลาเรารับศีลทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็จะรู้ตรงนี้นี่คือสิ่งที่ปิดท้ายให้เรารู้ว่าเรามาปฏิบัติกันทุกวันทุกวันเนี่ยเรามาเพื่อมาสร้างตัวของเราให้เป็นคนดีให้เป็นคนมีศีลพอเราเป็นคนดีเป็นคนมีศีลเนี่ยเราก็จะเข้าไปถึงมรรคข้อที่3 4 5ใช่มั้ยมรรคข้อ3 4 5คือศีลใช่มั้ยเรารู้แล้วมรรคข้อ3คือสัมมาอะไรสัมมาอะไรครับสัมมาวาจาใช่ไหมสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวที่อาจารย์อู๊ดท่านพูดบ่อยๆก็คือเรามีศีลไงนะทำการงานชอบเลี้ยงชีพชอบก็คือต้องมีศีลถ้าคนไม่มีศีลมันจะเลี้ยงชีพชอบได้ไงไปขายยาไอหรือไปขายยาม้าหรือไปขายยาบ้างนี่มันก็ไม่ใช่คนมีศีลถูกไหมหรือว่าคนกินเหล้าเมายาอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีศีลเพราะเราจะเห็นได้ว่ามรรค8 3ข้อเนี่ยมันก็คือศีลใช่ไหมเรามีมรรคข้อ1ข้อ2คือปัญญาข้อ3 4 5คือศีลเห็นไหมแล้วก็ข้อ6 7 8ก็คือสมาธิเห็นไหมความเพียรชอบนะความมีสติชอบความมีสมาธิชอบหรือตั้งมั่นชอบเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามรรคมีองค์8เนี่ยเราย่อแล้วมันเหลือแค่3คือปัญญาแล้วก็ศีลแล้วก็สมาธิแล้วพวกเรามีไหมมีอยู่แล้วทุกคนใช่ไหมตั้งแต่หัวค่ำมานี่เรามีไหมเรามีแล้วปัญญามีหรือเปล่ามีศีลมีไหมมีครบนะสมาธิมีไหมมีเราเพิ่งปฏิบัติกันไปชั่วโมงนี่เองใช่ไหมเห็นไหมญาติโยมว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามมรรค8ครบมรรค8คืออะไรคือทางที่จะพ้นจากทุกข์ทางที่จะดับทุกข์อาตมาถึงบอกไงว่าถ้าเราปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยไปตลอดทางไม่ว่าคุณจะเดินจะนั่งจะยืนจะไปทำอะไรก็ตามจะอยู่บ้านอยู่เรือนปฏิบัติให้ได้ตลอดมีอยู่กับลมหายใจเข้าออกตลอดเนี่ยเราก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งหลายความไม่สบายกายความไม่สบายใจมันก็จะลดน้อยลงความโกรธความอะไรโมโหโกรธาลูกหลานเวลาส่งเสียงดังเราก็รำคาญมันจะลดน้อยลงเลยเราจะรู้เพราะอะไรเพราะเราเอาจิตของตัวเราเนี่ยมาอยู่กับกายเราเราไม่ส่งไปข้างนอกไงพอเราไม่ส่งไปข้างนอกเราก็ไม่ต้องไปรำคาญเสียงนู่นเสียงนี่เสียงรถเสียงลาเสียงอะไรเราก็ไม่คิดถึงมันเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกนึกคิดของเรามันอยู่กับกายเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้อยู่กับผมขนเล็บฟันหนังก็ได้อยู่กับอสุภกรรมฐานคนที่เน่าเหม็นอยู่ร่างกายที่เป็นคนตายหรือว่าตับไตไส้ปอดของเราเนี่ยมองให้เห็นไปเลยอย่างที่หลวงพ่อจรัญท่านแนะนำเนี่ยนะญาติโยมก็เป็นแฟนคลับหลวงพ่อจรัญเยอะนี่แหละท่านก็สอนในตรงนี้แหละกรรมฐานนี่แหละถ้าเราสามารถปฏิบัติจนกระทั่งมองเห็นภายในร่างกายของเราจนสว่างสวัยไปหมดเนี่ยเราก็จะพ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเลยนะไปถึงระดับด้านขั้นโสดาบันได้เลย
นี่คือสิ่งที่เราเพียรพยายามปฏิบัติกันแต่เบื้องต้นนั้นเราต้องเข้าใจว่าเราทุกคนเนี่ยมีมรรคแปดอยู่ในตัวเราอยู่แล้วมรรคแปดไม่อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเรานะศีลไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราปัญญาอยู่ที่ตัวเราสมาธิก็อยู่ที่ตัวเราเราต้องปฏิบัติให้ได้ถ้าเราปฏิบัติได้มากเท่าไหร่เนี่ยมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่มากเท่าไหร่ความพ้นทุกข์หรือความใกล้จะพ้นทุกข์มันก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นพูดง่ายๆว่าเราปฏิบัติอยู่กับบ้านกับเรือนเราก็จะมีความสุขมากขึ้นสามีภรรยาก็จะไม่ต้องทะเลาะกันนะถ้าเรามีธรรมะอยู่เราก็จะมีความสงบมีสติความระลึกรู้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวใช่ไหมเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่กับมรรคมีองค์แปดนะซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่4นะเพราะถ้าเรามีมรรคมีมรรคเป็นองค์8เนี่ยเราพิจารณาตลอดเราก็จะดับไอ้ความอยากต่างๆเนี่ยได้นะเพราะเรามีปัญญาที่อาตมาบอกเรามีปัญญาเราไปเจอของแล้วเราชอบใจเราก็ต้องมีปัญญาตัดสินใจไอ้เจ้าปัญญาตัวนี้มันจะเป็นตัวที่คอยบอกให้เราทำอะไรด้วยความรอบคอบด้วยการตัดสินใจให้ดีนะเราขับรถไปเองเนี่ยในถนนเนี่ยเผื่อมีรถอื่นมันวิ่งปาดไปปาดมาเราก็ต้องรู้ว่าเขาอาจจะรีบไปเราก็ให้หลบให้เขาไปซะไม่ต้องไปโมโหโกรธาไล่ขับตามไล่ล่ากันแข่งกันไปแข่งกันมายิงกันจนตายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปทำอย่างนั้นอ่ะเพราะเรามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวเราอยู่ว่าเรากำลังขับรถอยู่เรากำลังรับผิดชอบชีวิตเราและอาจจะมีชีวิตคนอื่นๆที่อยู่ในรถด้วยอะไรเงี้ยนี่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันจะช่วยเราตลอดเวลานะเพราะนั้นเราเอามรรคเนี่ยไปปฏิบัติได้ตลอดคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามแม้กระทั่งคุณจะนอนหลับคุณกำลังจะนอนเนี่ยคุณก็ต้องสวดมนต์ภาวนานะแผ่เมตตาเสร็จคุณก็อาจจะพุทโธไปด้วยกับลมหายใจเข้าออกนะพุทโธ1พุทโธ2ไปเรื่อยจนกระทั่งเราหลับไปเพราะเวลาเรานอนเนี่ยเราก็ภาวนาได้นะคืนไหนถ้าเรานอนไม่ค่อยหลับเราก็ภาวนาได้เป็นร้อยพุทโธ1พุทโธ2ไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะหลับไปเองบางทีหลับไปไม่รู้ว่าพุทโธเท่าไหร่นะบางคนไม่ถึง100ก็หลับแล้วถ้ามันง่วงๆนะแต่บางคนก็อาจจะไม่ง่วงก็ภาวนาไปเรื่อยเลยแล้วมันจะช่วยการที่เรานอนไม่หลับได้บางคนเนี่ยฟุ้งซ่านนอนไม่หลับหรือว่าเพื่อนฝูงเราเนี่ยฟุ้งซ่านนอนไม่หลับลงไปแนะนำดูเวลานอนเนี่ยก็ภาวนาพุทโธเนี่ยนะเพราะถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะนอนหลับสบายไม่ต้องฟุ้งซ่านอะไรนะเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันจะช่วยเราตลอดนะเราไปที่ไหนก็ตามเราก็จะสามารถนำมันไปใช้ได้ตลอดนะแล้วเราก็ต้องระลึกเสมอว่าเราเนี่ยเป็นคนดีนะมีศีลมีมรรคเป็นของตนจะทำอะไรก็ต้องมีสติยับยั้งชั่งใจเราก็จะเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของบ้านนะพ่อบ้านก็เป็นคนดีของบ้านแม่บ้านก็เป็นคนดีของบ้านนะเราก็มีลูกบ้านลูกบ้านก็จะเป็นคนดีเพราะเราเป็นคนดีคนดีอยู่ด้วยกันมันก็จะเป็นคนดีคบคนดีก็เป็นสีแก่ตัวสังคมเราก็จะเป็นสังคมที่ดีอาตมาคิดว่าดีใจนะพวกเรามาบวชเนคขมักกันแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันในวันเสาร์ก็ดีวันพระก็ดีเนี่ยบางคนก็ตั้งใจมาบวชแล้วก็อยู่ปฏิบัติในสัจฉิกตลอดรุ่งเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ยอดเยี่ยมมากที่เรามีปฏิปทาอย่างนั้นแต่ว่าคนที่ไม่สามารถจะอยู่ได้นานขนาดนั้นเนี่ยเรากลับไปเราจะไปนอนเราก็ภาวนาซะอย่างนี้อาตมาบอกเนี่ยคือภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหลับไปเราก็จะไม่ฝันร้ายเราจะหลับด้วยความสุขสงบตื่นมาก็จะรู้ตัวพอรู้ตัวเราก็ภาวนาใหม่นะรู้ตัวไม่ต้องรีบลุกขึ้นทันทีเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธค่อยๆลุกขึ้น
นะอย่างนี้เราก็จะมีสติตลอดนะไม่ต้องรีบช้าๆนะเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันต้องใช้เวลานะเราต้องมีสติกำกับตลอดนะอย่าปล่อยเวลาให้ว่างหรือปล่อยจิตออกจากภาวนาของเราไปนะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามมีจิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกตลอดมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดอย่างนี้เราก็จะเป็นคนที่ปฏิบัติอยู่ได้ตลอดเวลานะผลมันก็จะปรากฏเกิดแก่กับเรานะลองสังเกตตัวเราอยู่เนี่ยถ้าเราปฏิบัติทั้งวันเนี่ยความสงบมันก็จะเกิดนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็ปฏิบัติของคุณไปเรื่อยแล้วลึกรู้ไปเรื่อยอยู่กับลมหายใจรอกไปเรื่อยนะนี่คือสิ่งที่อยากแนะนำให้พวกเราเนี่ยไปปฏิบัติกันนะเอาไปปฏิบัติตลอดเวลาอยู่ที่บ้านที่เรือนที่ไหนก็ตามนะผลก็จะมีบังเกิดขึ้นทีนี้วันนี้เนี่ยอาตมาก็อยากจะเล่าถึงเรื่องของกรรมให้ฟังนะเพราะว่าครึ่งชั่วโมงแรกก็จะคุยเรื่องของกรรมฐานที่พวกเรารู้อยู่แล้วนี่แหละที่พูดทั้งหมดเมื่อกี้เนี้ยพวกเราทำอยู่แล้วใช่ไหมรู้อยู่แล้วทุกคนเรามาปฏิบัติธรรมที่นี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเรามาทำอะไรเรามาหาทางที่จะพ้นจากทุกข์เราจะหาทางให้เราได้เป็นคนดีในสังคมนะแม่อาตมาก็บอกว่าดีใจที่พวกเรามาบวชกันแล้วก็ถือว่าเป็นการโชคดีมากๆที่พวกเราเนี่ยเกิดในประเทศไทยแล้วก็มีผู้ศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติเรามาแต่ดั้งเดิมเป็นพันๆปีนะพวกเรามีบรรพบุรุษที่เป็นชาวพุทธมาตลอดจนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความโอบอ้อมอารีกับเพื่อนบ้านมีไปพูดง่ายๆเป็นประเทศชาติที่มีนิสัยดีมีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนบ้านประเทศข้างเคียงใครมาเมืองไทยก็ชอบใจมีความสุขนี่คือสิ่งที่เป็นโชคดีของเมืองเราเราอยู่ในภูมิประเทศที่ดีนะแล้วก็มีศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาที่ว่าด้วยเหตุผลความจริงพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะเป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้ท้าให้ทุกคนพิสูจน์พวกเรามากำลังพิสูจน์อยู่นี่ไงเราพิสูจน์ได้ตัวเองเราปฏิบัติได้ก็มองเห็นได้นะมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังมองเห็นลมหายใจเข้าออกเนี่ยต้องปฏิบัติจนมองเห็นได้นะต้องใช้เวลาไงใช้เวลาเป็นปีๆนะ7วัน7เดือน7ปีเนี่ยหรือว่า7ชาตินะต้องใช้เวลาขนาดนั้นนะไม่ใช่ง่ายๆนะที่เทศที่คุยให้ฟังเนี่ยไอ้มรรค8ตัวเนี้ยนะนะญาติโยมมรรค8ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแต่ว่ามันอยู่กับตัวเราแล้วไงใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเร่งปฏิบัติของเราไปทุกคนเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยเพราะเราเร่งปฏิบัติเพื่อหาทางพ้นทุกข์แล้วเราก็ต้องรู้อยู่ว่าเราต้องตายชีวิตเราเนี่ยมีความตายเป็นที่สุดรอบทุกคนต้องตายและเราไม่รู้เลยว่าเราจะตายเวลาไหนกลางวันหรือกลางคืนเวลาใดเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะเรามียักษ์ตาขาวและตาดำคอยกัดกินเราตลอดเวลาที่มันมีรูปอยู่ในโบสถ์นะในโบสถ์แก้วยักษ์ตาขาวก็กินคนในเวลากลางวันยักษ์ตาดำก็กินคนในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นคนเราก็จะต้องไม่พ้นจากความตายนะความมีความตายต้องคิดถึงความตายตลอดเวลานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราต้องระลึกถึงความตายตลอดเวลาเราจึงประมาทไม่ได้ไงประมาทเมื่อไหร่ก็ตายนะยิ่งขับรถเนี่ยยิ่งประมาทไม่ได้เลยใช่ไหมนะแล้วก็รัฐบาลถึงบังคับไม่ให้เราดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็ขับไงเพราะอะไรเพราะเราขับรถเมาเนี่ยตอนคนเมาขับรถมันก็ขับด้วยความประมาทใช่ไหมพอประมาทปั๊บมันก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อความตายได้โดยไม่รู้ตัวเลยเพราะมันประมาทมันเมาแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังแล้วก็ประมาทไม่ได้ในชีวิตนะเพราะความตายเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้เรามากนะใกล้เราที่สุดเราต้องระลึกถึงมันตลอดเวลาเรามีความตายเป็นที่สุดรอบเนี่ย
มนุษย์เราทุกคนต้องอยู่ความตายพอเราอยู่กับความตายได้ถึงความตายได้เราก็จะไม่ประมาทนะนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องระวังนะก็มีธรรมะที่เกี่ยวเรื่องกรรมเนี่ยอยู่มากมายหลายเรื่องนะซึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยก็มีเรื่องเล่านะเป็นนิทานธรรมะนะสมัยพระองค์เนี่ยว่าสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะมีพระภิกษุเนี่ยเดินทางไปโปรดญาติโยมนะในหมู่บ้านหนึ่งตอนนี้พระภิกษุเนี่ยก็ไปฉันอาหารในหมู่บ้านนั้นตอนนี้ขณะที่กำลังฉันพัตตาหารอยู่เนี่ยคือญาติโยมก็กำลังถวายพัตตาหารแล้วก็นั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่เนี่ยคือพระก็ฉันเสร็จก็มีสัมโมทนียกถาอะไรกับญาติโยมไปเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งเนี่ยเมื่อเกิดไอ้แม่บ้านเนี่ยกำลังทำอาหารอยู่ทำกับข้าวอยู่เสร็จแล้วมันก็มีไฟเนี่ยมันเกิดลุกขึ้นมาที่กระทะแล้วมันก็ลุกลามขึ้นไปบนบ้านมันเพราะว่าคนอินเดียสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่เป็นบ้านดินอะแล้วมันก็เป็นไอเป็นรูปโดมรูปเห็ดแล้วก็มีเป็นหญ้ามุงด้วยหญ้าใครไม่เคยเห็นก็ไปดูได้ในข้างในนี่กุฏิที่อาตมาอยู่ก็เป็นกุฏิดินก็เป็นรูปโดมแล้วก็มีเป็นหญ้านะพอดีอาตมาอยู่กุฏิดินไปดูได้ข้างในวัดเราเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้บ้านเราเนี่ยมันก็ถูกไฟมันก็ลามขึ้นไปบนหลังคาเสร็จแล้วปรากฏว่ามันมีเสวียนหม้อเนี่ยติดไฟไปด้วยนะเสวียนหม้อติดไฟลมมันก็พัดกระพือลมมันพัดกระพือขึ้นมาพอลมมันพัดกระพือขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันมีกาตัวหนึ่งบินเข้ามาแล้วก็โฉบเอาไอ้เสวียนหม้อตัวนั้นไปนะแล้วก็บินลับไปในสุดกาตัวนั้นก็ถูกไอ้ไฟที่เป็นเสวียนหม้อเนี่ยที่มันลุกอยู่เนี่ยไม่ตายคนก็เล่าลือโอ้มันเป็นเรื่องที่แปลกอยู่ดีกาตัวนี้มันไปทำกรรมทำอะไรมาไว้เนี่ยมันถึงมาโฉบเอาไอ้เสวียนหม้อเนี่ยแล้วก็ตายทั้งให้รู้ว่ามันน่าจะรู้ว่ามันร้อนนะแต่มันไม่รู้อ่ะมันวิ่งไปมันบินไปโฉบได้ยังไงนะพระภิกษุทั้งหลายหลังจากฉันแล้วก็คิดว่าโอ้คนที่จะรู้ได้คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นที่ท่านจะรู้ได้เพราะท่านเป็นสัพพัญญูท่านรู้อดีตรู้อนาคตเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเดี๋ยวเรากลับไปก็คงจะไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้านะก็กลับมันไปนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องของกาไม้ไฟแต่นี้เรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องของสามเรื่องซ้อนกันอยู่นะมันเป็นนิทานสามเรื่องซ้อนกันอยู่นะเขาเรียกว่าเรียกว่านิทานสามเรื่องเรื่องที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่โดยสารเรือไปในทะเลในมหาสมุทรนะก็บอกว่าเป็นครั้งที่พุทธเจ้าอยู่ในครั้งนั้นเนี่ยก็มีชาวพาราณสีเนี่ยลงเรือไปในมหาสมุทรนะก็มีนายเรือแล้วก็มีภรรยาสาวแล้วก็มีพระภิกษุแล้วก็มีชาวบ้านมีคนเต็มเรือเลยแหละนะเรือเนี่ยมันก็ลอยออกไปจากท่าได้อยู่กลางมหาสมุทรนะลอยไปถึงกลางมหาสมุทรแล้วมันก็ไม่ยอมไปอีกคือเรือมันนิ่งอยู่กลางมหาสมุทรนะพอเรือมันนิ่งอยู่กลางมหาสมุทรเนี่ยคนในเรือก็ว่าเอ๊ะจะทำไงกันดีเนี่ยก็ปรึกษาในเรือว่าเอ๊แสดงว่าในเรือเรามันน่าจะมีคนที่เป็นกาลกินีมาหรือเปล่าเรือมันถึงไม่ไปอ่ะเพราะธรรมดาไอ้คนสมัยก่อนเขาจะไม่รู้จะเชื่อใครใช่ไหมเขาก็เชื่อว่ามันต้องมีคนที่ไม่ดีเลยมาติดเรือมามันถึงเรือมันถึงไม่ยอมเดิน
ได้ไม่ยอมลอยไปได้ที่ทำไงกันดีเพราะว่าเรือสมัยก่อนมันใช้เรือเป็นเรือใบนะต้องใช้ลมอาศัยลมแต่ว่ามันอยู่ดีมันไปจอดอยู่กลางมหาสมุทรแล้วมันไม่ไปทำไงมันก็ไม่ไปเอ๊ะมันเป็นยังไงเพราะในเรือก็หาเรือกับคนที่รู้คนที่รู้บอกมันน่าจะมีคนกาลกณีอยู่นะทำไงดีเดี๋ยวเราลองจับสลากเวียนดูสินะเอาสลากมาเขียนชื่อคนกาลกณีไว้ใบหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสลากเปล่าให้จับสลากกันทั้งเรือเลยนะเวียนจับกันเนี่ยนะก็จับสลากกันเวียนไปรอบที่หนึ่งเนี่ยก็ไปจับได้เมียสาวของนายเรือนี่แหละอายุประมาณ16-18ปีเนี่ยเป็นเมียของนายเรือนะเมียสาวก็ไปได้เมียในจับได้สลากครั้งที่หนึ่งคนก็บอกเออมันไม่แน่เอาอีกรอบหนึ่งรอบที่สองรอบที่สองก็เวียนสลากให้จับกันอีกเวียนไปเรื่อยๆก็ไปจับได้เมียในเรืออีกครั้งที่สองเอมันก็แปลกเอาใหม่นะเอาจับอีกทีนึงก็เวียนไปอีกรอบที่สามปรากฏว่ารอบที่สามก็ได้เมียในเรืออีกอ่ะคนก็เลยลงมติว่าคงจะเป็นเมียของนายเรือนี่แหละที่เป็นคนกาลกินีติดมาในเรือทำไงดีนะก็ไปหาเรือเมียในเรือว่าจะทำไงดีเนี่ยเมียของท่านจับสลากเป็นคนกาลกินีเนี่ยได้ทั้งสามครั้งแล้วอ่ะนายเรือก็ไม่ว่าอะไรบอกเอาก็เอาเมื่อเมียเราเป็นคนกาลกินีก็จับโยนทิ้งน้ำไปก็ในที่สุดก็คนในเรือก็ช่วยกันเอาเสื้อผ้าออกแล้วก็เอาผ้าเศษผ้าเนี้ยม้วนตัวแล้วก็จับโยนลงทะเลไปให้ปลามันกินแต่มันก็แปลกพอโยนลงทะเลแล้วเนี่ยปลากินไอ้คนนี้ไปแล้วเนี่ยเรือมันก็ออกเรือได้อ่ะเรือมันก็ลอยไปได้ตามปกติพระก็ยังบอกกันว่าเออมันก็เป็นเรื่องแปลกเออว่าอย่างเนี้ยมันมีด้วยเหรอนะไปถามใครก็ไม่ได้หรอกคงต้องไปทูลถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านจะรู้ได้นะพระที่ไปในเรือด้วยก็คิดว่าเดี๋ยวเราไปถึงเมืองสาวัตถีวัดเชตวันก็จะไปกราบทูลถามพุทธเจ้านี่ก็เป็นเรื่องที่สองที่พระเดินทางระหว่างทางแล้วไปเจอเรื่องนี้เข้าแต่เจอสามกลุ่มแต่สามกลุ่มเนี้ยไปเจอแล้วก็ไปเล่าให้พระเจ้าฟังพร้อมกันตอนที่ไปถึงเมืองสาวัตถีวัดเชตวันเนี่ยไปเล่าพร้อมกันก็เลยเป็นเรื่องของสามเรื่องด้วยกันนะแล้วเรื่องที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเด็กเลี้ยงวัวคนอินเดียเนี่ยเขาจะมีคนเลี้ยงวัวกันไล่วัวไปต้อนไปตามทุ่งนาเนี่ยก็มีเด็กอยู่7คนเด็ก7คนเนี่ยเป็นเพื่อนกันรุ่นเดียวกันก็ไล่ต้อนวัวของตัวเองต่างคนต่างไล่ไปก็เลี้ยงไปเรื่อยต้อนไปตามวัวตามทุ่งนะเลี้ยงวัวเนี่ยก็ต้อนไปเลี้ยงกินหญ้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยวันนึงก็ไปทุ่งนู้นวันนี้ก็ไปทุ่งนี้เรื่อยไปตอนนี้วันหนึ่งเนี่ยเด็กคนนี้ไปต้อนวัวไปเนี่ยขาจะกลับเนี่ยก็ไปเจอเหี้ยอยู่ตัวหนึ่งนะเหี้ยหรือตัวเงินตัวทองที่มันเพ่นพ่านตามวัดเราเนี่ยเยอะแยะก็ไปเจอเจ้าเหี้ยตัวนี้ตัวหนึ่งมันกำลังวิ่งอยู่ไอ้เด็กพวกนี้ก็ไล่ต้อนเสร็จมันก็หนีเข้าไปอยู่ในโพรงปลวกทีนี้โพรงปลวกนี่มันมีรูอยู่7รูมันหนีเข้าไปในโพรงเนี่ยไอ้เด็ก7คนเนี่ยมันก็เอาไม้เอาอะไรไปหักไม้หักอะไรมาสะไอ้รู7รูนี่ไว้ก็กล่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเพราะมันเย็นแล้วจะต้อนวัวกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาจับมันไปเพราะว่ามันอยู่ในโพรงได้ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจับก็ได้เย็นนี้มันมืดแล้วก็จะรีบกลับก็เอาไม้เอาอะไรไปขัดตำรูไว้ต่างๆไว้หมดไม่ให้มันออกมานะแล้วก็กลับไปบ้านพอกลับไปบ้านเนี่ยรุ่งขึ้นเนี่ยก็ต้อนวัวไปเลี้ยงแต่มันไม่ได้ต้อนไปที่เดิมมันต้อนไปอีกที่หนึ่งมันก็ต้อนไปตามทุกวันเพราะว่ามันไม่ได้วัวเนี่ยมันไม่ได้ต้อนไปทุกวันที่เดียวตลอดมันก็ต้องต้อนไปที่นู่นที่นี่ใช่ไหมเพราะว่าหญ้ามันกินหมดแล้วอ่ะ
มันต้อนไปมันก็ไม่มียากกินใช่ไหมมันก็เลยต้อนไปอีกที่หนึ่งก็ต้อนไปเรื่อยๆจนทั้งถึงวันที่7อ่ะถึงกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมก็มาเจอจอมปลวกก็นึกได้โอ้ตายแล้วเราเอาไม้ขัดไอ้เหี้ยไว้ในจอมปลวกก็ทำไงเนี่ยก็ไปเปิดไอ้จอมปลวกนี่ออกมาเหี้ยมันก็เดินโซซัดโซเซออกมาเพราะมันไม่ได้กินข้าวมา7วันแล้วอ่ะไม่ได้กินอาหารมา7วันแล้วอ่ะมันก็เดินหนังเหี่ยวโซซัดโซเซออกมาเด็กพวกนี้ก็บอกน่าสงสารมันนะอย่าไปกินมันเลยนะเพราะว่ามันอดอยากมาตั้ง7วันแล้วน่ะปล่อยไปเลยนะก็เลยตกลงก็เลยปล่อยให้เหี้ยนั้นเป็นอิสระไปไม่ได้จับไปฆ่าแกงนะเหี้ยมันก็แย่แล้วมันอดข้าวทั้ง7อดอาหารทั้ง7วันน่ะนะ ตอนนี้เรื่องของเด็กเลี้ยงวัวที่ว่าเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เป็นอดีตนะที่พระเจ้าท่านเล่าให้ฟังว่าเด็กเลี้ยงวัวพวกนี้แหละอดีตของพระภิกษุ7รูปนะมันมีพระภิกษุ7รูปเนี่ยเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีเนี่ยแล้วปรากฏว่าพระภิกษุที่7รูปที่เดินทางมานี้เนี่ยก็เดินทางไปถึงวัดแห่งหนึ่งแล้วก็จะไปขอเข้าพักในวัดก็ปรากฏว่าวัดนั้นน่ะมีถ้ำอยู่แล้วในถ้ำเนี่ยมีที่พักอยู่7ที่พอดีเลยเพราะฉะนั้นที่พระภิกษุสงฆ์ที่มาวันนั้นน่ะก็เข้าไปพักในถ้ำนะ7ที่ที่ว่าเนี่ยพอไปพักในถ้ำ7ที่เนี่ยคืนนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีฝนตกพายุลมแรงแล้วมันก็มีหินเนี่ยตกมาทับไอ้ปากถ้ำนั่นนะตกมาทับปากถ้ำนั่นเลยพอรุ่งขึ้นเช้าเนี่ยพระภิกษุที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็พยายามเอาอะไรมางัดก็งัดไม่สำเร็จเอ้ยพระภิกษุ7องค์ที่อยู่ในถ้ำเนี่ยก็ติดอยู่ในถ้ำนั่นแหละติดอยู่ในถ้ำนั้น7วันปรากฏว่าพอครบ7วันเนี่ยไอ้ปากถ้ำมันไอ้หินที่มันไปติดปากถ้ำมันออกได้เองออกได้เองนะพอออกได้เองเนี่ยภิกษุทั้งหลายทั้ง7รูปเนี่ยก็เดินทางไปที่วัดเชตวันก็หมดแรงเหมือนกันแล้วอยู่ไม่ได้ฉันมา7วันมาอยู่ติดอยู่ในถ้ำ7วันพอไปถึงพระวิหารเชตวันเนี่ยก็ไปกราบทูลพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็เลยเล่าประวัติเดิมว่าพระภิกษุ7องค์เนี่ยก็คือเด็ก7คนที่ไปเลี้ยงวัวนั่นเองแล้วก็ไปขังเหี้ยไว้7วันผลกรรมตรงนั้นแหละทำให้ต้องมาชดใช้กรรมอยู่ในถ้ำ7วันเหมือนกันนะแม้กระทั่งไปตกนรกมาตั้งนานแล้วนะแล้วมาบวชเป็นพระแล้วนะเป็นมนุษย์แล้วนะเกิดมาใหม่นี่นะบวชเป็นพระน่าจะหมดกรรมแล้วนะก็ยังไม่หมดอีกนะต้องไปรับกรรมอีกต้องใช้กรรมอีกจนกว่าจะครบเห็นไหมเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเด็กเลี้ยงวัวพวกนี้จะไปบวชเป็นพระได้เลยนะไม่เป็นมนุษย์ได้เลยนะต้องไปตกนรกก่อนไปชดใช้กรรมไม่รู้กี่ร้อยชาติจนกระทั่งพ้นออกมาแล้วเนี่ยมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็ยังต้องชดใช้กรรมอีกนะนี่คือเรื่องที่3ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฉลยให้ฟังว่าพระที่ไปติดอยู่ในถ้ำส่วนเรื่องที่2เนี่ยนะเรื่องที่2คือเรื่องอะไรล่ะนะเรื่องที่สองคือเรื่องของผู้หญิงที่ถูกจับโยนลงมหาสมุทรเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเดิมเนี่ยหญิงคนนี้เนี่ยเป็นลูกสาวของขหบดีที่เมืองพาราณสีอดีตเนี่ยหญิงที่ถูกโยนลงมหาสมุทรเนี่ยเป็นลูกสาวของข้าบดีที่เมืองพาราณสีตอนนี้หญิงคนนี้เนี่ยก็อายุประมาณ16ถึง17ปีเนี่ยก็เป็นสาวแล้วก็ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะหุงข้าวตักน้ำนะสมัยก่อนคนอินเดียเวลาไปตักน้ำก็ต้องเอาไอ้กระออมเนี่ยทูลหัวใช่ไหม
แล้วเข้าไปตักในแม่น้ำคงคาอะไรเงี้ยเพราะว่าพาราณสีมันก็อยู่ใกล้ๆแม่น้ำคงคาก็ไปตักน้ำเทินใส่หัวกลับมาบ้านไปซักผ้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าหญิงคนนี้มีลูกมีสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยตามไปด้วยนะสุนัขเนี่ยมันจะตามไปตลอดหญิงคนนี้ไปไหนมันก็ตามไปตลอดเลยพระองค์บอกว่าไอ้สุนัขตัวนี้เนี่ยมันเป็นคู่เวรคู่กรรมของนางมาก่อนก็คือมันเป็นสามีในชาติที่แล้วแล้วมาแล้วปรากฏว่ามันยังมีจิตผูกพันอยู่มันก็เลยมาตายแล้วมันเกิดเป็นสุนัขตามไอ้ผู้หญิงคนนี้มานะโดยที่นางก็ไม่รู้ทำไมไอ้หมาตัวนี้มันถึงรักตัวเองเหลือเกินไปไหนมันก็ตามไปตลอดพอไปเนี่ยพอไปเนี่ยไอ้คนมันก็ไปล้อแกว่าเอ้ยคนเลี้ยงสุนัขมาแล้วนะนายพานสุนัขมาแล้วอย่างเงี้ยก็ไปล้อแกว่าไอ้คนนี้มันไปมีหมาเป็นอะไรเป็นนายเป็นอะไรมันก็ล้อไปเรื่อยเลยแกก็โกรธว่าไอ้หมาตัวนี้มันน่ารำคาญอ่ะมันตามกันไปตลอดอ่ะในที่สุดเนี่ยแกก็เอ๊ะทำไงดีนะไอ้หมาตัวนี้รำคาญมันอ่ะมันตามไปเรื่อยเลยคนก็ล้ออยู่เรื่อยเลยวันหนึ่งแกก็เลยถือเอาไอ้กระชุที่ใส่น้ำเนี่ยไปเป็นกระบวยเป็นกระชุแล้วแกก็เอาหมามันก็วิ่งตามมาอยู่แล้วล่ะไปในน้ำเนี่ยแกก็เลยเอาไอ้ทรายเนี่ยใส่ในถุงก็แล้วก็ผูกคือเอาเชือกไปด้วยผูกคอหมาไว้ล่ามพูดง่ายว่าผูกคอหมาแล้วก็เอาถุงทรายเนี่ยใส่ชุแล้วก็โยนลงไปในน้ำพูดง่ายว่าเอาหมาถ่วงน้ำพูดง่ายนะด้วยความที่แกไม่ได้รู้ว่ามันเป็นกรรมที่แกทำไว้เพราะนี่ไอ้กรรมที่แกเอาหมาไปถ่วงน้ำนั่นน่ะซึ่งเป็นสามีในชาติที่แล้วนู่นด้วยถ่วงน้ำน่ะก็เลยต้องมารับกรรมในชาติที่เป็นเมียของนายเรือก็ถูกจับถ่วงน้ำเหมือนกันเนี่ยกรรมมันต่อมาถึงขนาดนั้นมันยาวนานหลายชาติสืบต่อกันมาถือบอกว่ามนุษย์เราที่เราเกิดกันมาเนี่ยเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยที่เรามานั่งกันอยู่เนี่ยล้วนจะเป็นญาติมิตรกันอาตมากับญาติโยมนี่ก็เป็นญาติมิตรกันไม่งั้นเราไม่มาเจอกันไม่งั้นเราไม่มาคุยกันไม่งั้นเราไม่มาได้สนทนาปราศัยกันมันเป็นญาติเป็นมิตรกันทั้งนั้นมันถึงเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้กี่ชาติเราเกิดกันมาเนี่ยเราก็จำมันไม่ได้หรอกนะอดีตที่มันผ่านมากี่ชาติกี่ชาติถ้าเรายังปฏิบัติไม่สำเร็จเราก็ยังจำไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติสำเร็จเราก็จะจำได้เราจะรู้นะค่อยปฏิบัติไปมันก็จะรู้ทีนี้ส่วนเรื่องของเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องกาเนี่ยกับเฉวียนหม้อที่มันเป็นไม้ไฟเนี่ยท่านพุทธเจ้าก็เฉลยว่ามันเป็นเรื่องกาที่ไหม้ไฟนะที่มันเผอิญมาเห็นไอ้เฉวียนหม้อเนี่ยเป็นเหมือนกงจักรเหมือนดอกบัวเห็นกงจักรเหมือนดอกบัวเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องเดิมว่ามันมีชาวนาคนหนึ่งเนี่ยก็ไปไถนาสมัยก่อนเนี่ยมันก็เวลาไถนาเราก็จะมีควายไปไถนาใช่ไหมจูงควายไปก็เอาควายไปก็ตัวหนึ่งก็ลากคันไถไปแล้วก็ไถไปเรื่อยชาวอินเดียก็เหมือนกันเขาก็มีควายไถนาเหมือนกันตอนนี้การไถนาของชายคนหนึ่งเนี่ยชายคนนี้ไอ้ควายเนี่ยมันขี้เกียจอ่ะมันก็ไม่ยอมไปพอมันไถไปได้พักมันก็นอนไถไปได้พักมันนอนเงี้ยแกก็ตีไปเรื่อยมันก็ไม่ยอมไปมันก็รำคาญเอางี้แกก็เลยเอาฟางมาพันคอมันจุดไฟเผาเลยนะไอ้ควายตัวนั้นก็ถูกจุดไฟเผาคอจนกระทั่งถึงแก่ความตายผลกรรมอันนั้นของชาวนาเนี่ยก็เลยมาเกิดเป็นกาแล้วก็มาชดใช้กรรมด้วยการมองเห็นไอ้เฉวียนหม้อเนี่ยเหมือนก็เป็นดอกบัวคือเอาคอเข้าไปจนตัวเองไฟไหม้ตายนี่ก็เป็นบุพกรรม
ของชาวนาคนนี้เนี่ยซึ่งพระเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยคนที่ทำกรรมอะไรไว้เนี่ยมันจะต้องรับใช้กรรมหรือว่าชดใช้กรรมนั้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราเนี่ยทำกรรมอะไรก็ตามเนี่ยกรรมมันจะติดตามเรามานะตลอดแต่มันก็มีวิธีที่จะพ้นได้นะไม่ใช่พ้นไม่ได้มันมีวิธีที่จะพ้นได้ก็คือที่เรามาปฏิบัตินี่ไงใช่ไหมที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี่ไงว่าเราทำความดีตั้งแต่เมื่อหัวค่ำมาเนี่ยใช่ไหมอดีตเราลืมไปแล้วอะกรรมที่เราทำไว้นั่นน่ะเราทำกรรมอะไรไม่รู้ว่าเราลืมไปแล้วเราทิ้งไปแล้วแต่เราทำความดีความดีที่เราทำด้วยมรรคแปดของเราเนี่ยมันไม่ได้ลบล้างกรรมแต่มันจะทำให้กรรมดีของเราเนี่ยดีตลอดไปไงใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะอย่างเรื่องของกรรมดีเนี่ยมันมีรายนิดหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้กรรมดีก็มีในเรื่องนิทานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยโบราณที่มีครูบาอาจารย์เล่าสืบๆกันมาก็มีเขาบอกว่ามันมีในสมัยหนึ่งเนี่ยสมัยพระเจ้านั่นแหละพระมหากัสสปะเนี่ยท่านไปเข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่เขาภูเขาในเมืองราชคฤห์นี่แหละนะในภูเขาในถ้ำสุกรขาตานี่แหละนะเขาคิชฌกูฏท่านก็ออกจากสมาบัติก็มาพิจารณาว่าเอ๊ะเราวันนี้เช้าเราจะไปโปรดญาติโยมที่ไหนดีใครจะมีศรัทธาที่จะใส่บาตรเรามั่งนะเพราะว่าพระปัจเจกหรือว่าพระอรหันต์เนี่ยเวลาท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านจะไปโปรดญาติโยมที่อยู่ในญาณในเครือข่ายที่จะไปช่วยให้พ้นจากทุกข์นะให้พ้นจากทุกข์ท่านจะมีญาณมองได้ท่านก็แผ่ญาณไปก็เห็น เป็นชาวบ้านคนหนึ่งนี่กำลังคั่วข้าวตอกอยู่ท่านก็นึกเอ๊ะคนนี้มันจะมีศรัทธาใส่บาตรเราหรือเปล่าโอ้มีในญาณบอกว่ามีเพราะฉะนั้นเช้านั้นท่านก็เลยเดินไปบิณฑบาตที่บ้านของหญิงที่คั่วข้าวตอกอยู่หญิงคนนี้พอเห็นพระมหากัสสปะมาบิณฑบาตก็ดีใจมากเลยรีบนิมนต์ท่านเข้ามาแล้วก็ถวายข้าวตอกที่ตัวเองคั่วเนี่ยนะถวายพระมหากัสสปะเนี่ยนะด้วยข้าวตอกนั้นตอนนี้พอถวายข้าวตอกเรียบร้อยเนี่ยพระมหากัสสปะท่านก็เดินกลับมาผ่านคันนาเพราะมันเป็นนี้มันเป็นเขตนาเพราะข้าวตอกมันมาจากข้าวใช่ไหมก็ต้องทำนาถึงจะได้ข้าวมาเพราะฉะนั้นนางชาวบ้านคนนี้ก็อยู่ที่บ้านคงจะอยู่ใกล้ๆกับนาแหละก็เดินมาระหว่างคันนาเนี่ยปรากฏว่าไอ้คันนาเนี่ยมันมีงูอยู่มีรูงูอยู่งูมันก็อยู่ในรูขณะที่พระมหากัสสปะเดินผ่านเนี่ยงูมันก็ไม่มีโอกาสที่จะฉกเพราะว่าท่านมีจีวรอยู่จีวรผมจีวรอยู่ไงตอนนี้ส่วนนางที่เป็นคนที่คั่วข้าวตอกอยู่เนี่ยที่สวายข้าวตอกไปแล้วเนี่ยก็เดินตามท่านมาออกมานะเดินตามออกมาใจก็มีความปิติว่าโอ้โหวันนี้ดีใจมากเลยได้ถวายข้าวตอกแก่พระเถระเนี่ยโอ้โหเรานี่มีบุญมากเลยนะขณะที่เดินตามออกมาเนี่ยงูมันก็เลยกัดนางคนนี้ล้มลงขาดใจตายเลยปรากฏว่านางคนนี้พอตายปั๊บเนี่ยไปจุติเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวฤกษ์เลยมีบริวาร500มีปราสาทเขาบอกว่าเป็นวิกาลแห่งทองคือปราสาททองนะมีบริวาร500มีข้าวตอกซึ่งเป็นทองเนี่ยเต็มวิมานเลยนะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอานิสงส์ของการที่นางทำบุญด้วยข้าวตอกเราเรียกว่าเทพธิดาข้าวตอกหรือราชเทวีนะเป็นเทพธิดาข้าวตอกนะตอนนี้นางเทพธิดาข้าวตอกเนี่ยก็มานึกว่าเอ๊ะ
เราเป็นมนุษย์อยู่นี่นาเรามาเกิดเป็นเทพธิดาเขาตอกได้ยังไงเนี่ยอยู่ดีเป็นเทพธิดาเขาตอกไปได้ยังไงเนี่ยก็นึกได้อ๋อเราถวายเขาตอกแก่พระมหากัสสปะเราทำบุญแค่ถวายครั้งเดียวนะเราได้วิมานขนาดนี้นะมีบริวารตั้ง500มีทรัพย์สมบัติมีอะไรคิดคือเทวดาเนี่ยอยู่บนสวรรค์เนี่ยมันไม่ต้องมีสมบัติเพราะว่ามันเนรมิตได้อาหารเป็นทิพย์นะเพราะนั้นเทวดาเนี่ยก็ไม่ต้องมีอาหารการกินอะไรเพราะนึกได้นึกปั๊บมันก็มีอาหารทิพย์ลอยมานะก็อิ่มได้นะเพราะนั้นนางก็คิดว่าโอ้เราเนี่ยทำบุญแค่ครั้งเดียวยังได้ทรัพย์สมบัติได้วิมานขนาดนี้แต่มันไม่น่าจะยั่งยืนหรอกเพราะเราทำครั้งเดียวนะเราน่าจะไปทำอีกก็ติดใจพูดง่ายติดใจทำอยากทำบุญอีกก็เลยลงมาก็ไปที่วัดเชตวันก็ไปที่กุฏิของพระมหากัสสปะเช้านางก็ไปจัดการกวาดกุฏิให้เรียบร้อยตักน้ำมาใส่ตุ่มไว้ล้างส้วมล้างอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วก็กลับไปพระมหากัสสปะท่านตื่นเช้ามาท่านก็ไปดูเอ๊ะใครมาเตรียมน้ำให้เราโอ้น่าจะเป็นสามเณรอะไรมาเตรียมให้เรามั้งท่านก็ไม่นึกอะไรนะวันที่หนึ่งก็โอ้เรียบร้อยดีมีน้ำฉันน้ำใช้มีสะอาดเรียบร้อยหมดเลยก็ไม่ได้นึกอะไรวันที่หนึ่งผ่านไปวันที่สองผ่านไปก็มีอีกอ่ะเอ๊ท่านก็ชักเอะใจเอ๊ะใครวะวันที่สามเนี่ยท่านก็ลุกขึ้นมาดูปรากฏว่ามันมีแสงวาวๆอยู่ท่านก็ไปดูอ้าวนี่มันนางเทพธิดาเขาตอกนี่ตายแล้วท่านก็เลยไปห้ามว่าต่อไปนี้เนี่ยไม่ต้องมาปฏิบัติพัดวีท่านนะไม่ต้องนะนางเป็นเทพธิดาไปอยู่บนสวรรค์ก็ไปอยู่เถอะไม่ต้องมานางเทพธิดาเขาตอกก็กราบอ้อนวอนว่าขอให้นางได้มาปฏิบัติท่านเถิดเพราะนางอยากได้สมบัติอันเป็นทิพย์นานๆไม่อยากได้สมบัติอันเป็นทิพย์ซึ่งมันเป็นเวลาไม่นานนักแล้วอาจจะหมดบุญไปอะไรเงี้ยอยากได้สมบัติเยอะๆก็มาขอท่านท่านก็ห้ามแล้วก็ดุเอาด้วยว่าอย่ามาอีกนะต่อไปนี้ห้ามมาเพราะท่านบอกว่าถ้าต่อไปเนี่ยคนไปพูดล่ำลือว่าพระมหากัสสปะเนี่ยมีหญิงสาวเนี่ยมากวาดกุฏิให้มาหาน้ำหาท่าให้ใช้ให้ฉันทุกวันแล้วมันจะมีเรื่องลือแล้วมันจะเล่าลือกันท่านก็จะเสียชื่อเสียเสียงไปด้วยนะนางเทพธิดานี่ก็ร้องโหมร้องไห้เสียอกเสียใจยืนร้องอยู่ไห้อยู่งั้นแหละนะลอยอยู่เนี่ยไม่ไปอ่ะร้องฮือๆอยู่งั้นน่ะในที่สุดเสียงของนางก็ได้ยินไปถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ใช้ปฏิหารเหมือนกับว่าท่านเสด็จมาเทศนาต่อหน้านางเทพธิดาเขาตอบนะหมายว่าเหมือนท่านก็นั่งอยู่ในวัดเชตวันนั่นแหละในกุฏิของท่านนั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าท่านเนี่ยนิรมิตมาเทศนาต่อหน้าของนางเทพธิดาเขาตอบว่าการทำบุญเนี่ยเราทำได้เรื่อยๆไปนะทำที่ไหนก็ได้มันอยู่ที่จิตของเราที่ใจของเรานะไม่จำเป็นต้องมาปฏิบัติให้เห็นอย่างนี้หรอกทำที่ไหนก็ได้นะนั่นก็คือให้เราทำบ่อยๆเรามีจิตเป็นกุศลแล้วก็ทำเรื่อยๆนั่นแหละเราก็จะได้บุญคุณจะไปอยู่บนสวรรค์อยู่บนอะไรก็ตามคุณทำจิตใจคุณให้สงบเพราะบุญมันสำเร็จได้เรื่องกี่อย่างใช่ไหมรักษาศีลฟังธรรมบำเพ็ญภาวนาก็ได้บุญใช่ไหมบำเพ็ญภาวนาเอาใจไว้กว่ากายเนี่ยคุณทำเอาใจไว้กับกายคุณได้บุญนะเป็นบุญอันสูงสุดด้วยใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอาตมาก็เล่าเรื่องให้เราฟังอีก4เรื่องนะก็จบได้เวลาพอดีนะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ครูบาอาจารย์ให้โอกาสอาตมาได้มาเล่าเรื่องแล้วก็มาทำความเข้าใจกับพวกเราญาติโยมที่ตั้งใจมาถือศีลปฏิบัติธรรม
ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยให้เรามีจุดมุ่งหมายแล้วนึกถึงกรรมที่เราจะทำเราพยายามหมั่นทำในกรรมดีของเรากรรมดีก็จะให้ผลแก่เราเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีความรู้แจ้งในธรรมจนถึงมรรคผลนิพพานเทอญสาธุ